วัดวัดโยธาน้องมาทำอย่างนี้ด้วยน้องมาทวงนี่น้องมาทวงน้องมาทวงนี่เขายืมเงินไปเราเอาเงินไปแล้วก็หายไปเลยป้ายแต่ผมไม่ได้อ่านป้ายพี่เหรอมันนั่งอยู่นานแล้วเหรอพักนึงนะครับมีเอะอะไรไหมไม่มีนะเขานั่งเงียบๆของเขาแล้วก็แมวข้างๆน่าจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่เพนนี่ไม่แน่ใจมันเป็นแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้มาเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อจะต้องทวงเงินก็ติดต่อเขาไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้เลยขอบยูป้ายกับใครเอามาเนี่ยนะแล้วมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงกี่โมงตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่4 โมง 3 โมง 4 โมงโอกาสรอเขาเลิกงานเนี่ยนะแล้วสรุปแล้วก็เป็นหนี้เราอยู่เท่าไหร่ถึงต้องทำขนาดนี้เนี่ยโอ้20,000 กว่าบาทยืมเขาให้นะยืมคนอื่นให้เขาให้ยืมคนอื่นช่วยไม่ได้เงินเจ๊เลยเหลือเจ๊ก็ต้องใช้เขาใช่ไหมรับผิดชอบให้อ่ะเจ๊ก็ป่วยเจ๊ก็เดือดร้อนมากเลยแล้วมันโอ้โหต้องถึงขนาดนี้เลยโอ้ยแมวเจ๊ไม่มีเงินเจ๊ยังไม่มีเงินค่าเช่าห้องเลยอ่ะแล้วตอนนี้เจอเขาหรือยังยังอ่ะเจอหัวหน้าเลยหัวหน้าบอกขอเอกสารการใบแจ้งความเดือดร้อนมากแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือเจอหัวหน้าเขาแล้วและสรุปแล้วไอ้คนนี้เขามีตัวตนจริงมีตัวตนอย่างหัวหน้าจะเรียกมาพรุ่งนี้แต่เอาเอกสารการแจ้งความโอเคครับWe'll be right back.